สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมื้อนี้บ่าวโศกจะมากู้กระเทียมครับติดตามรับชมพี่น้องครับกระเทียมก็เป็นกระเทียมแก้วครับผมจะปลูกช่วงที่นาฮ้อนนะครับจะหัวจะบ่ใหญ่ปานใดพี่น้องอันนี้ครับหัวก็จะประมาณนี้แหละครับใหญ่กว่าโป้มือหน่อยๆก็ได้กินแล้วครับพี่น้องกระเทียมพอกระเทือนครับผมหัวบ่ใหญ่ครับกระเทียมพอกระเทือนครับแต่ว่ากับน่าจะพอได้กินอยู่แล้วครับพี่น้องอันนี้ครับมีหัวทุกต้นครับผมครับบ่แม่นกระเทียมไหลมาเล็ดนะครับพี่น้องไหลหัวอันนี้ครับมีหัวอยู่ครับแต่ว่าปลูกบ่ถูกช่วงนะครับถ้าจะให้ดีต้องปลูกช่วงก่อนปีใหม่ช่วงเดือนพฤศจิกาก็ได้ครับแล้วก็มาเก็บช่วงหลังปีใหม่เนาะครับจะพอดีครับผมแต่ตัวนี้ครับพอได้กินครับไปจะได้กระเทียมพ่อกระเทือนกระเทียมพ่อกระเทือนจ้ะครับแต่ว่ารับประกันครับมีหัวทุกต้นบ่ฟ้าวจ้ะมีหัวจ้ะไม่ฟ้าวนะครับสวัสดีก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับฝ่าห้องพี่น้องฝ่าห้องครับผมแต่ว่ากับห้องอยู่ไกลอยู่ครับบ่ฟ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเวลาถอนบ่หรือพักผ่อนก็ได้ล่ะเวลาพักผ่อนก็ได้มีหัวอยู่จ้ะไม่ฟ้าวหรืออยากเฮ็ดก็มาเฮ็ดเด้อแล้วแต่เวลาครับผมให้เพิ่นพักผ่อนครับเพิ่นพอแต่เช้าจัดกักตัว10มื้อครับแล้วก็ตรวจเรียบร้อยครับผ่านครับสำหรับอุปกรณ์ก็เป็นหัวดีอยู่ครับแต่ว่าก็บ่ใหญ่ปานใดครับกระเทียมแก้วเนาะครับเนาะแต่ว่าถ้าบ่าวโชคปลูกถูกช่วงเนาะครับเนาะบ่าวโชคว่าน่าจะหัวใหญ่กว่านี้ครับเอาไหมครับปลายปีนี้ผมจะปลูกไหมครับเอาให้มันถูกช่วงนะครับอันนี้ครับนี่ละนี่ละพอได้กินจ้ะครับปกติกระเทียมแก้วจะประมาณนี้แหละครับหัวเพิ่นก็จะประมาณนี้เนาะครับเนาะนะครับโอเคครับก็ถือว่าดีกว่าเฮาบ่ได้ปลูกเนาะครับเนาะปลูกก็ได้กินน้ําอยู่ครับก็ฝ่าวน้ําฝนน้ําครับพี่น้องเทียมพ่อกระเทือนครับพี่น้องจะว่าก็ได้กินอยู่ครับนะครับได้หัวซ้ำนี่ก็พอดีอยู่ครับโอ้มองนี่พอดีเนาะพอได้อยู่ได้มองเลยครับฝ่าน้ำฝนนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องปลูกกันได้ก็ได้กินนั่นแหละครับพี่น้องถึงจะบ่งามครับแต่ว่าก็เอาพอแยกคัดได้ครับปลายปีนี้เขาปลูกอันนั้นดีป่ะกระเทียมแขกไหมฮะเทียมหัวใหญ่ๆครับเดี๋ยวปลายปีนี้บ่าวโชคจะปลูกกระเทียมแขกพี่น้องครับล่องมึงครับอันนี้ครับพี่น้องพ่อใดพ่อใดโอ้ได้กินอยู่ตัวเนี่ยกระเทียมพ่อกระเทือนพี่น้องครับหัวบ่ใหญ่ครับแล้วกระเทียมชนิดนี้เนี่ยเนื้อแน่นครับเก็บไว้ได้นานมากๆบ่รีบง่ายครับแม่นบ่แม่นจ้ะโอ้ปลูกกระเทียมก็ได้กินกระเทียมแล้วครับ
ปลูกกระเทียมได้กินหอมกันจะว่าห้าแล้วครับพี่น้องเลยปลูกกระเทียมมาได้กินกระเทียมแล้วครับครับแข้งฝนอีกแล้วครับพี่น้องเลยช่วงนี้ฝนฟ้ากับสามมือดีสี่มือกับมานะครับแล้วส่วนมากกับเกษตรกรก็ต้องการฝนแล้วครับพี่น้องเพื่อจะได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะครับเนาะตามฤดูกาลครับส่วนผู้ใดที่เฮ็ดสวนผสมผสานคือบาโซกนี่ก็กับเบิ้งเอาครับช่วงฝนช่วงบ่ฝนก็ปรับตัวเอาเฮาบ่ได้เฮ็ดหน้าเนาะเพราะตามรักก็อยากให้ฝนตกล่ะครับชาวหน้าจะสิได้มีน้ํามีหยังพอได้เฮ็ดหน้าเนาะครับถ้าบ่มีก็สิแล้งอีกจังซี่หรอกอย่างนี้หน่อยก็มีหัวอันว่าสาวเขียวแม่จ้าบ่เฝ้าบ่เฝ้าครับผมไม่เฝ้ามีถูกมีทุกต้นมีทุกมีหัวทุกต้นครับรับประกันจะหน่อยใหญ่มันจ้านี่จ้าบ่มีเลยครับวาดปานกระเทียมท้นนะครับพี่น้องกระเทียมแน่นอนกระเทียมท้นอยู่แต่เจียวได้พี่น้องหอมมาไว้ก่อนเนาะบ่หอมนี่เดี๋ยวไว้มือไม้พี่น้องอากาศดีๆก่อนบ่เฝ้านะครับมื้อนี้ก็จะเอาแต่กระเทียมแล้วก็จะไปพาพี่น้องไปตัดหน่อไม้นะครับตัดหน่อไม้สัก2หน่อ3หน่อครับบ่ต้องซื้อนะครับนี่ก็ผมมานี่ก็กินฮอดปลายปีบ่สาวเขียวฮอดเนาะกระเทียมกินดีครับกระเทียมบางช่วงกับแห้งนะจ๊ะพี่น้องแม่นบางช่วงกับโลละตอนนี้ก็โลละ60กระเทียมนะตะกี้โลละเท่าไหร่40เนาะมี40 30มี3โล100มีช่วงโลละ60มี70แต่กระเทียมแก้วมันจะแพงกว่ากระเทียมแขกกระเทียมแขกจะราคาถูกกว่าครับแต่ว่าเมื่อเช้ากระเทียมแขกได้60ที่เขามาประกาศพี่น้องประกาศขายกระเทียมแขก60แล้วครับตอนนี้อันนี้ครับถึงหน่อยก็เอายังหน่อยก็ต้องซื้อครับถึงจะเป็นกระเทียมพ่อกระเทือนนะครับแต่ว่าบ่ต้องซื้อครับอันนี้เอาไปกินเองนะครับไปนี่ก็ต้องเอาไปพึ่งล้มไว้ก่อนแม่นบ่จะหาหม่องพึ่งไว้ก่อนพี่น้องก็มัดไว้คือหอมจะมัดเป็นกระจุกไว้คือหอมเรียกให้เก็บง่ายๆสลับกันก็ได้อ้าวได้หลายโลอยู่ตัวนี่พ่อกินม่มปีอยู่ด้วยครับพี่น้องเบิ้งส่งกระเทียมโอ้ได้ลายเติบตัวนี่สลับมาทั้งนี้นะก็ได้หัวน่ะสลับกับจับได้อยู่หรอกครับกระเทียมบ่ผิดหวังครับนี่หัวทุกต้นนะครับ นี่หัวทุกต้นครับบ่ผิดหวังเลยครับเพียงแต่ว่าบ่ใหญ่นะครับหัวไม่ใหญ่ปลูกผิดช่วงครับบ่าโชคปลูกบ่แม่นหลังปีใหม่เนาะตามจริงหลังปีใหม่นี่เขากู้แล้วนะครับแต่ว่าได้การบำรุงบ่าโชคก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับกับปรุงดินแต่ครั้งแรกอ่ะบ่าโชคก็ให้แต่น้ําเลยนะครับกับปลูกแบบสิว่าตามมีตามเกิดก็ได้นะครับสำหรับกระเทียมนี่ครับพี่น้องครับก็เรียบร้อยครับผมในถุงนึงเต็มๆครับโอ้คือ
อันนี้ครับพี่น้องโอ้ทุ่งบางใหญ่ครับเอาโอเคเดี๋ยวไปตัดหน่อไม้เนาะครับผมตัดหน่อไม้ใช้วิธีนี่ครับเอาเสียบใบไม้นะครับเสียบใบไม้ใบไหลนี่นะครับมองที่จะกินได้ก็อยู่ประมาณมองนี้แหละครับพี่น้องแม่นบ่ครับเดี๋ยวแม่นจ้ะนี่ครับจะกินได้แค่มองนี้แหละครับครับกินได้บ่หลายนะครับอันนี้ครับมองนี้ละโคตรดีไปคนก็ได้นี่ครับโอ้ตัดก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ก็นะพอดีแล้วครับครับสูงกับบ่เป็นหยังครับเพราะว่าน้องไม้ก็แบบนี้แหละครับโค่นเพิ่นก็จะต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเฮาก็นี่แหละครับมีแกบนี่อันนี้ถมไว้ครับถมไว้ไปเรื่อยๆครับกระจัดขยายไปเรื่อยๆครับออกนอไปเรื่อยๆก็จะตัดไปเรื่อยปุ๊บเอาติดยังครับนี่ครับเอานอนอประมาณนี้แหละครับได้ด้วยกันนี่กับนอนใหญ่อยู่ได้ตามตัวนี้ใส่คุ้มนอทั้งในตัวครับใส่ตัวไปเรื่อยๆครับอ้าวนี่เอาเกี้ยวมาเบิ่งเนี่ยคิดว่าบ่มีเนาะนี่ครับทั้งในนอนนี่ครับนี่ครับครับเกิดใหม่ๆเลยครับเนี่ยโอเคแล้วครับแบบนี้โอ้ดีดีดีโอ้แข็งครับมองนี้ละเดี๋ยวจะมังน้อยอื่นพร้อมนะครับพอตัดบ่มีนอนอะไรอีกน้อนอนนี่เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวโอ้โหนอนนี่สวยงามครับเอาไว้บ่เอาไว้เลยสิลองตัดจำลองมึงตัดเลยคือบ่าวโศกจะลองมึงนะครับมาเพราะว่าตัวนี้เอาไปละช่วงนี้มันจะได้หันออกตรงคอนะครับเขาก็ต้องไปเบิ่งคออีกทีนึงว่ามันอ่อนหรือมันแก่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้บ่าวโศกว่าบ่ต้องเอาสูงแต่เฮาตัดจำๆนะครับบางส่วนว่ามันน่าจะได้เนื้อหลายกว่านะครับอันนี้ครับตัดจำๆเลยบ่ขึ้นโคตรง่ายครับโอ้แบบนี้เดียวกว่าบ่เซาเดียวฮะแม่นมันจะได้เนื้อหลายกว่าจ้ะนี่ครับผมว่ามันจะได้เนื้อหลายกว่าคือเซาเขียวว่านะครับแต่มองนี้มันจะได้เบิดเนาะอ่อนกว่าแม่นอันนี้ครับก็คือกันครับนี่ครับถึงเราจะตัดตาแต่ว่ามันอ่อนดีนะครับฮะตามนอพี่น้องสวยครับฝนตกโอ้พ่อกลับบ้านแล้วล่ะกลับบ้านเอาเนี่ยเอามาใส่นี่เร็วเอากองกองกองข้างหน้าเอามาใส่เร็วดินล่ะถ้ามันโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงข้าวสารมันสิได้อ่อนข้าวสารมันบักใหญ่ครับอู้หนอบักใหญ่ครับพี่น้องก็เดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบกันเบิ่งนะครับว่าหนอสั่นๆครับที่เอาไว้เหี่ยวๆนะครับอาจจะเป็นยังไงเนาะครับเนาะอันนี้เฮาก็จะได้หั่นป้องออกจ้ะหันฟองที่ขอมันครับผมโอเคครับอีลาวัดดีพ่อแม่ก่อนสวัสดีค่ะครับจบคลิปก่อนครับพี่น้องฝนจะมาแล้วครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่ให้กำลังใจนะครับ
ขอให้พี่พี่น้องๆอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณหลายๆครับ